ครับแล้วตอนนี้พี่โอก็อยู่ที่ Cambridge High School นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า Cambridge High School เป็นยังไงบ้างในเมืองอีกโรงเรียนนึงในเมือง Cambridge Greg, how many students at your school at the moment? About 1,600 next year. Okay. Yeah, and how many international students? 60. Okay. How many Thais? From Thailand. Yes. Maybe 20? No, 10. 10? Okay. So we're looking for more. Okay. So one teacher, one student ratio. Very common. เทคโนโลยีครับอิเล็กทริกไบซ์เขากำลังทำจักรยานไฟฟ้ากันอยู่ This is technology, humanities, to geography, history, social sciences and Englishblock over here is science and languages block, that is chemistry, bio, physics. The block over there is a music arts block. So each block is like a different subject. So it's like a little university campus. Gymnasiums. This one's the biggest and the newest. Next door is another smaller gym, and then we have a gym used for dance. Okay, let's go. สวัสดีครับตอนนี้พี่โออยู่ที่ Cambridge High นะครับแล้วข้างๆพี่โอคือน้องเจนนี่นะครับจากประเทศไทยเจนนี่แนะนำตัวหน่อยชื่ออะไรชื่อเจนนี่ค่ะอายุ16ปีอยู่ Year 11ค่ะตอนนี้ชื่อจริงนามสกุลฟิล์มชีวะเสถียรชัยค่ะมาจากเรียนอะไรครับจากสาธิตศึกษาศาสตร์มขค่ะโอเคมาจากขอนแก่นนะครับเป็นเด็กเก่งอีกคนนึงจากขอนแก่นนะฮะเจนนี่มากี่ปีแล้วครับมาประมาณปีครึ่งได้แล้วค่ะมาตั้งแต่เทอม2 Year 10เทอม2 Year 10ตอนนี้อยู่ตอนนี้จบ Year 11ค่ะจบ Year 11แล้วเครดิตเป็นยังไงบ้างตอนนี้เครดิตที่เก็บได้ตอนนี้เครดิต Year 11ผ่านแล้วค่ะแล้วก็มีสำรองสำหรับ NCEA Level 2ครึ่งนึงแล้ว
ก็คือเลเวล2ตอนนี้หนูได้เท่าไหร่แล้ว30ประมาณ35 35หนูคิดแล้วปกติแล้วถ้าจะจบต้องได้ทั้งหมด60นี่เกิดขึ้นแล้วสิปีหน้าก็ชิวๆแล้วโอ้โหเยี่ยมมากไหนพูดเกี่ยวกับโรงเรียน Cambridge High School หน่อยครับเป็นยังไงบ้างโรงเรียนนี้ก็เป็นโรงเรียนที่ดีค่ะครูอินเตอร์ใจดีมากเวลามีปัญหาอะไรเขาพร้อมช่วยตลอดแล้วก็ถ้าเกิดสมมติเราสื่อสารไม่เข้าใจอะไรอย่างนี้ที่นี่มีบัดดี้โปรแกรมอะค่ะที่เขาจะช่วยให้เรามีเพื่อนกีวีมากขึ้นโอเคแล้วมีอะไรที่จะบอกส่งผ่านน้องๆที่เมืองไทยรุ่นน้องที่เมืองไทยถ้าจะมาต้องเตรียมตัวยังไงแล้วเป็นยังไงทำไมถึงควรจะเลือกแคมบริดจ์ไฮสคูลบ้างก็ที่นี่เมืองมันแบบไม่ใหญ่ไม่เล็กเท่าไหร่อะค่ะก็เดินทั่วแล้วก็ธรรมชาติค่อนข้างเยอะด้วยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติชอบเมืองอะไรอย่างนี้เสาร์อาทิตย์ก็สามารถนั่งรถบัสไปฮามิลตันได้ค่ะไม่นานนะคะประมาณ15นาทีโอเคได้ครับงั้นก็ไม่มีอะไรแล้วโอเคขอบคุณมากครับเจนี่ค่ะ